Always love you ทั้งเหมือนรักแรกบนโลกใบนี้ Always love you ที่ฟ้าไปมีเรื่องกับพี่มีนาที่ร้านเสริมสวยอะคนก็พูดกันไปทั่วแล้วนะก็นางอยากมาหาเรื่องฟ้าก่อนอีกเรื่องรายการ The Special One ใช่ปะใช่พี่มีนานี่ก็ไม่รู้จักยอมรับความจริงสักทีเนาะว่าตัวเองอะสู้ฟ้าไม่ได้ยังจะพยายามเอาชนะฟ้าอยู่ได้แล้วที่เขาเมากันว่ามีผู้ชายหน้าตาดีมาดึงฟ้าออกไปจากร้านอะใครอะหมอกเหรอไม่ใช่เขาอยู่ข้างห้องฟ้าเองผู้ชายข้างห้องเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยอ่ะคือวันนั้นเขาแค่เอากระเป๋าตังค์มาคืนฟ้าเพราะว่าฟ้าทำตกเอาไว้อุ๊ยฟ้าเป็นไรปวดท้องปวดตั้งแต่เช้าแล้วด้วยนี่อดข้าวอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยตลอดเลยแซนด์วิชทูน่ากินแล้วไม่อ้วนหรอกนะเอาไปลองท้องก่อนไม่เอาอ่ะกินแล้วเดี๋ยวพุงออกรอให้ถ่ายเสร็จก่อนดีกว่าแต่ว่าลุงให้แล้วฟ้าไม่คืนนะเพราะว่าไม่อยากจะกินแค่โยเกิร์ตกับแอปเปิ้ลก็ได้พี่ฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟ้าสวยมากเลยเนาะพี่นี่เป็นไอดอลหนูเลยนะครับเราติดตามผลงานมาตลอดเลยค่ะชอบมากเลยอ่ะขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะน้องลุงคะเข้าฉากได้แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวมานะสวยๆได้เลยมาได้เลยไปพี่คะคะยังไงก็ช่วยเร่งมือกันหน่อยนะคะเห็นฟ้าเขาบ่นๆแล้วอะค่ะว่าพวกพี่ทำงานกันช้าไม่ค่อยเป็นมืออาชีพเลยอะถ้าฟ้าเอาเรื่องนี้ไปพูดต่อพวกพี่จะแย่นะคะค่ะขอบคุณน้องรุ้งมากเลยนะคะที่ช่วยเตือนค่ะทุกคนอ่ะเขาก็เล่นกันจนขาขวิดมือขวิดอะไรอย่างพี่ฟ้าคะหยุดฉันอนุญาตให้พวกเธอถ่ายรูปกับฉันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วรู้จักผู้หญิงที่เพิ่งเดินออกไปเมื่อกี้นี้ไหมพี่พราวรู้เหรอคะรู้จักค่ะรู้จักแล้วทำไมไม่ทักทายทีทำฉอเลาะขายสตอกับฉันนี่เก่งนักนะทีเรื่องดีๆที่ควรจะทำทำไมไม่รู้จักทำเอาล่ะคราวนี้ฉันจะให้อภัยพวกเธอครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าฉันยังรู้ว่าพวกเธอยังทำตัวไม่ดีกับพราวลุงเพื่อนฉันอีกแล้วก็ฉันจะตามจองล้างจองผ่านพวกเธอให้อนาคตของพวกเธอเนี่ยดับตั้งแต่ยังไม่ทันสว่างเลยด้วยซ้ำเคยได้ยินมาว่าฉันร้ายใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องเมานะมันเป็นเรื่องจริงเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือฉันอมหิตมาก Get out ค่ะถ้าตีนกาฉันขึ้นมาแล้วก็โดนแน่สาธุฉันนะขอให้นางตกต่ำไวๆจริงไม่ต้องห่วงหรอกนะมันไม่ได้มีแค่เราสองคนหรอกที่จะคอยซ้ำเติมนางอะคนอื่นในวงการเขาก็คอยซ้ำเติมนางกันทั้งนั้นแหละขอแค่ให้นางเนี่ยมีเรื่องเสียหายนิดเดียวนะชีวิตซูเปอร์สตาร์จบแน่แล้วทำไมผมต้องปล่อยให้ดาราดังคนนี้ไปกับคุณด้วยคุณอาจจะแอบทำอะไรไม่ดีกับเธอแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ถึงคุณจะแต่งตัวดูดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าคุณน่าไว้ใจทำไมคุณคุ้นหน้าเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อน
ยังไม่กลับกันหรอครับอยู่เกินเวลาแบบนี้ระวังจะเปลืองค่าไฟบริษัทนะครับคุณหมอกผมมีเรื่องอยากจะปรับทัศนคติกับคุณหน่อยนี่คุณหมอกคุณจะมาทำงานหรือมาเที่ยวเล่นกันแน่ผมไม่เห็นคุณจะกระตือรือร้นทำอะไรสักอย่างพอเลิกงานปุ๊บก็จะกลับปั๊บในขณะที่ทุกคนเนี่ยยังอยู่กันครบไม่มีใครกลับสักคนแต่ว่างานผมเสร็จแล้วนะครับแต่ที่นี่มีกฎเหล็กถ้าผมยังไม่กลับคุณก็ห้ามกลับใครเป็นคนตั้งกฎนี้ล่ะครับไม่ต้องถามคุณมีหน้าที่ทำตามที่ผมสั่งถ้าคุณไม่ทำผมจะรายงานพฤติกรรมของคุณให้ผู้ใหญ่รู้และอย่าหวังเลยว่าคุณจะผ่านป.ครับถ้างั้นอยากให้ผมทำอะไรสั่งมาได้เลยครับสิ่งแรกที่ผมจะสั่งคุณก็คือคุณรีบไปเปลี่ยนหน้าจอคอมของคุณซะคุณเล่นเอารูปดารามาตั้งไว้แบบนั้นเนี่ยเกิดลูกค้าเข้ามาเห็นเขาจะมองว่าเราเนี่ยไม่มืออาชีพแต่ว่าฟ้าระดาเป็นแฟนผมนะครับแฟนถ้าคุณเป็นแฟนฟ้าระดาเนี่ยผมก็แฟนแอนทองผสมแล้วโอเคครับถ้างั้นอยากให้ผมเปลี่ยนดิสเพย์เป็นรูปอะไรบอกผมได้เลยครับพนักงานที่นี่เนี่ยต้องตั้งเป็นรูปครอบครัวเพราะเวลาที่จะเห็นแล้วเนี่ยมันจะได้คอยเตือนสติเราให้เราเนี่ยทำเพื่อครอบครัวเห็นแล้วจะได้มีกำลังใจต่อสู้กับงานเพราะฉะนั้นคุณรีบไปเปลี่ยนรูปหน้าจอคอมคุณซะแล้วก็ออกไปซื้อกาแฟให้ทุกคนโดยเฉพาะลาเต้ของหัวหน้ากล้องแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยที่คุณเนี่ยเผลอทำตัวไม่รู้จักกาลเทศะไปได้ครับครับแล้วก็รีบไปเปลี่ยนหน้าจอซื้อกาแฟซิยืนซื้อทำไมรีบไปวันนี้ครับหัวหน้าครับเมื่อตะกี้นะครับผมไปจัดการเจ้าเด็กใหม่มาแล้วนะครับผมแล้วผมยังบอกมันอีกนะครับว่ามันเนี่ยนะครับเคยทำให้หัวหน้าเนี่ยไม่พอใจครับระวังหัวจะหลุดออกจากบ่าคุณพูดชื่อผมด้วยหรือเปล่าอ้าวแน่นอนสิครับผมบอกชัดเจนเลยหัวหน้ากล้องไงต้องอย่างนี้พอดุมันเสร็จแล้วครับผมยังใช้ให้มันไปซื้อเนี่ยกาแฟลาเต้ของโปรดของหัวหน้ากล้องด้วยนะครับผมคุณเอ่ยชื่อผมด้วยเหรออ้าวแน่นอนสิครับส่วนหน้าจอคอมก็ฝีมือผมเองแหละครับผมเป็นคนสั่งให้เปลี่ยนเป็นรูปภาพครอบครัวนะครับโอ้โหหัวหน้าทำหน้าแบบนี้แปลว่าหน้าแย่ทั้งครอบครัวแน่เลยใช่ไหมแย่แล้วล่ะขอย้อนโฉมหน่อยนะว่าเลี้ยงลูกยังไงเออให้เป็นคนไม่มีกาลเทศะเลยเออทำไมคุณกัมปนาตถึงเข้าไปอยู่ในรูปและยังมีคุณผู้หญิงคุณเมฆด้วยเลยครบเลยนะครับก็แสดงว่าคุณหมอกาแฟได้แล้วครับอุ้ยคุณต้นครับครับอันมุมขวานี่ก็เป็นของคุณต้นครับก็ของผมแล้วครับใช่ครับขอบคุณครับหัวหน้าครับครับอันนี้เป็นกาแฟลาเต้ของผมหัวหน้าครับโอ้ขอบคุณครับครับผมทุกคนครับผมซื้อมาฝากสี่แก้วไว้นะครับมาฝากด้วยครับโอ้สี่แก้วนะครับขอบคุณครับเมื่อสักครู่ตอนที่ผมยืนรอกาแฟผมได้คิดทบทวนในสิ่งที่คนต้นเตือนครับผมรู้ตัวแล้วครับผมทำผิดไปจริงๆครับผมต้องขอบคุณคุณต้นมากนะครับที่คุณต้นคอยตักเตือนผมผมทำไปทุกอย่างก็เพื่อบริษัทของเราครับจริงๆแล้วคุณหมอกเนี่ยทำตัวเหมาะสมน่ารักอยู่แล้วครับใช่ไหมครับทุกคนยังไงแล้วผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมอาจจะทำตัวผิดกาลเทศะไปบ้างเอาเป็นว่าเย็นนี้นะครับผมจะอยู่รอจนกว่าทุกคนจะทำงานเสร็จเลยครับก็เสร็จกันหมดแล้วไหมฮะมีใครยังทำงานไม่เสร็จเหรอไม่มีครับไม่มีถ้าเสร็จหมดแล้วพวกเราก็กลับบ้านกันดีกว่าไหมคุณหมอกจะได้พักผ่อนไงตื่นมาพรุ่งนี้พร้อมรับวันใหม่ที่สดใสเบิกบานพวกเรากลับครับครับครับเอาเอาปวดท้องอาจจะเป็นไส้ติ่งอักเสบนี่ตีสองแล้วจะไปไหนล่ะคะขอฉันไปด้วยนะคะดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CS3 Thailand Application ย้อนหลังที่
melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand